สวัสดีค่ะเดี๋ยววันนี้เรามาทำเมนูสปาเกตตี้ซอสไก่กันนะคะส่วนประกอบคือเราจะใช้ตัวเส้นสปาเกตตี้ค่ะแครอทมะเขือเทศหอมใหญ่แล้วเราจะใช้ตัวไก่สับนะคะประมาณสัก1ขีดค่ะซอสมะเขือเทศ1ถ้วยเลยนะคะแล้วเอาไว้โรยค่ะต้นหอมเดี๋ยวเราไปต้มเส้นกันก่อนค่ะน้ำเดือดเราจะใส่เส้นสปาเกตตี้ประมาณแค่นี้นะคะแล้วแต่ชอบค่ะใส่เลยค่ะเราจะต้มประมาณ 8-10 นาทีค่ะเดี๋ยวเรามาดูนะคะระหว่างที่เรารอเส้นสปาเกตตี้ของเราสุกนะคะเรามาหั่นตัวซอสกันค่ะใช้มะเขือเทศนะคะให้หั่นชิ้นบางๆเลยค่ะหั่นเล็กๆเป็นเต๋าเล็กๆนะคะเราจะหั่นเป็นเต๋าเล็กๆอย่างนี้ค่ะหอมใหญ่เราจะใช้ประมาณครึ่งลูกนะคะซอยฝอยๆเลยค่ะพักไว้ค่ะแครอทเราจะใช้ประมาณ 1/3 ลูกนะคะให้หั่นเป็นลูกเต๋าเล็กๆเลยค่ะเราก็จะสับละเอียดอย่างนี้นะคะเรียบร้อยค่ะและเดี๋ยวเส้นเสร็จเราจะไปผัดซอสกันค่ะวิธีอันนี้เราต้มประมาณ8นาทีแล้วนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้วิธีเทสดูว่าสปาเกตตี้เราสุกยังเราก็ขึ้นมาอย่างนี้ค่ะแล้วอย่างนี้ค่ะแล้วเราก็ชิมดูถ้ากรุบๆนิดหน่อยเนี่ยกำลังพอดีนะคะก็ใช้ได้ค่ะแล้วเดี๋ยวเราอันนี้8นาทีเราจะนำขึ้นแล้วนะคะเดี๋ยวไปทำซอสไก่กันค่ะกระทะแห้งเราใส่น้ำมัน1ช้อนโต๊ะครึ่งค่ะตามด้วยเนื้อไก่ค่ะ1ขีดใส่เลยนะคะที่เราหั่นเตรียมไว้ค่ะเราจะผัดจนรู้สึกว่าตัวผักของเรานิ่มให้เราใส่ซอสมะเขือเทศค่ะแล้วเราก็จะเคี่ยวต่อไปนะคะเราจะปรุงรสด้วยซอสปรุงรสอย่างเดียวนะคะ1ช้อนโต๊ะค่ะสำหรับคนไทยสปาเกตตี้สูตรนี้ให้เหยาะน้ำปลาเล็กน้อยค่ะให้ใส่น้ำปลาประมาณ1ช้อนชานะคะเขาจะมีความโดดของตัวซอสค่ะThank you.
ค่ะเดี๋ยวเราไปเสิร์ฟกันได้ค่ะซอสเราเสร็จแล้วแล้วเราโรยด้วยต้นหอมค่ะเป็นอันเสร็จเรียบร้อยค่ะเสิร์ฟได้เลยค่ะนี่คือสปาเกตตี้ซอสไก่ของเรานะคะเด็กๆชอบเลยค่ะเมนูนี้ถ้าใครชอบพริกไทยสามารถโรยพริกไทยได้นะคะนี่จะเผื่อให้เด็กๆก็เลยยังไม่โรยให้ดูค่ะวันนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะถ้าชอบคลิปช่วยกดติดตามให้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะ